ขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับถือว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยสัญญา10ประการผมว่าเกินมา44ปีได้เจอพระสูตรนี้ก็คุ้มแล้วล่ะฮะมันเป็นการรวมฮิตทุกอย่างแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่อาพาธอย่างเดียวน่าจะถึงขนาดการกระทำกาละด้วยซ้ำถ้าได้ฟังสัญญา10ประการนี้ยิ่งใหญ่มากเอ๊ะผมจะลองผูกอย่างนี้พระอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงฮะสัญญา10ประการเป็นไฉนอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอันนี้จะสัญญาก็ไม่เที่ยงเนี่ยความไม่ใช่ตัวตนอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานสัญญาวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนัพพิรตะนะสัพพะสังขาเรสุอันนี้จะสัญญาอานาปานสติอันนี้จะเอาไปตอบในเรื่องอริยสัจ4ได้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเรียงอย่างเนี้ยนิโรธหมายถึงความดับแห่งขันธ์5นะสมุทัยคือความเกิดขึ้นแห่งขันธ์5รู้ว่าขันธ์5มีเกิดขันธ์5มีดับเห็นอย่างนี้เป็นมรรควิธีเพื่อการเดิน